ดราม่าไปอีกไม่แลได้้วเปิแดฟโทนรคศลัับพท์นตีิ่๊กเปชิดเดเืป็อนดโทสอรนศัรพท์ามบ้กาิงจการแม่ลูกใจดำเห็นแก่ตัวดราม่าอีกแล้วแฟนคลับติ๊กชะเดือดสอนรามกิจการแม่ลูกใจดำเห็นแก่ตัวดราม่าอีกแล้วเรียกว่ามรสุมก้อนใหญ่เริ่มออกจากชีวิตไปแล้วสำหรับติ๊กบิ๊กบราเธอร์อดีตภรรยาของพระเอกหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์โดยล่าสุด28พฤศจิกายน2563ติ๊กบิ๊กบราเธอร์ได้โพสต์คลิปถือพวงมาลัยมาก้มกราบเท้าขอขมาคุณพ่อพร้อมข้อความว่าอย่าร้องไห้นะพ่อสักวันพ่อต้องได้อุ้มวิจิได้เจอวิจิแน่นอนค่ะหนูขอโทษที่ตัดสินใจทำอะไรลงไปโดยพลการไม่เคยปรึกษาครอบครัวตัวเองนี่คือสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตของลูกขอโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะขอขมากรรมขออโหสิกรรมนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยิ้มสู้สู่แบบสันติวิธีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม่ก็คือแม่ @veejai ขีดล่าง TSEAPPITAK ตากับแม่รักวิจินะลูกแต่งานนี้กลับเกิดประเด็นดราม่าขึ้นทันทีโดยแฟนคลับของสาวติ๊กเห็นแล้วอดสงสารไม่ได้คอมเมนต์ฉะไปถึงหนุ่มสอนรามแบบเดือดเดือดอาทิทำไมจะกลับไปหาลูกไปกอดลูกบ้างไม่ได้เลยเหรอฝ่ายชายเห็นแก่ตัวเกินไปให้แม่กับลูกเจอกันแทบไม่ได้จะนอนกอดหรืออยู่กันข้ามคืนยังไม่ได้ทุกคนผิดพลาดกันมาทุกคนไม่มีใครดีพร้อมสอนรามเห็นแต่ความรักที่ตัวเองมีให้ลูกแต่ลืมเห็นความรักของแม่ที่อุ้มท้องลูกมาหรือเปล่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนมันจะใจดำอำมหิตได้ขนาดนี้Thank you.